หลังจากที่พรฟ้าภูนิกานะครับรองอันดับ2 Miss Universe Thailand 2020นะครับก็โลดแล่นอยู่ในวงการนางงามมายาวนานนะครับล่าสุดเลยนะฮะเจ้าตัวเผยว่าได้ชิมลางมีผลงานการแสดงแล้วแถมยังเป็นซิทคอมอีกด้วยซึ่งเจ้าตัวบอกว่ายากมากๆครับเพราะว่าซิทคอมไม่มีบทตายตัวแถมต้องเล่นให้คนดูแลสนุกนะครับแต่เป็นสิ่งที่อยากทำมานานนะฮะแล้วก็ท้าทายจึงรู้สึกสนุกมากแล้วก็หลังจากนี้ครับจะได้เห็นผลงานการแสดงของเจ้าตัวมากขึ้นอีกด้วยเราอยากเล่นซิทคอมเราอยากเล่นตลกเอาจริงๆมันเป็นศาสตร์ที่ยากแต่การที่เราเล่นตลกแล้วทำให้คนดูมีความสุขอะเราแฮปปี้เราชอบตรงนั้นแล้วบางทีแบบมันต้องเป็นมุกสดหรือว่าต้องรับมุกยังไงแล้วไม่ให้แป้งเรียนรู้เยอะแต่ว่าก็พร้อมที่จะพัฒนาเพราะว่างานในวงการบันเทิงมันก็มีหลากหลายเข้าไปทางช่องทางไหนได้หรือว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสทางไหนได้ค่ะเราก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองส่วนใหญ่อะคนจะบอกว่าหนูเป็นหมอเป็นนางเอกส่วนใหญ่คนจะบอกว่าหนูเป็นนางร้ายนางร้ายก็ได้ให้ผู้ใหญ่คุยอยู่ค่ะว่าพรฟ้าเหมาะกับบทอะไรควรจะแบบเพิ่มเติมตรงไหนที่จะเหมาะกับละครเรื่องไหนๆเราก็ทำมาเกือบหมดแล้วค่ะเป็นนางงามเป็นนางแบบแต่นางแบบก็ยังได้อยู่นะคะจะบอกว่าเดินแบบชุดเจ้าสาวค่อนข้างบ่อยอะไรเงี้ยค่ะแฟนชั่นนี้ก็ติดต่อได้ หยอดหมดเลยตอนนี้เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ว่าพัฒนาตัวเองขึ้นมาเยอะพอสมควรเขาบอกว่าชอบทุกคนชอบกันเพราะว่าเล่นแล้วเราไม่ห่วงสวยเพราะว่าเวลาจะเล่นให้ตลกจริงๆอ่ะมันต้องไม่ห่วงสวยขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ